da 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 da. อะไรเอ่ยน้ำกระชากโอ้ยลุงมะม่วงแช่อิ่มน้ำกระชายหนูว่าเซิร์ชดูไงหนูอยากกินหนูก็เลยลองเซิร์ชดูว่าดอนเมืองมีไหมไม่มีเว้ยหนูก็เลยลองเซิร์ชดูในโรบินฮูดเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีน้ำจิ้มด้วยสิสวัสดีค่ะทุกคนนึกยากอ่ะพอดีวันนี้เป็นวันที่มัดอ้วนอ่ะได้คุยกับรีสอร์ทที่เราเคยไปพักที่กาญจนบุรีเกี่ยวกับเรื่องที่มัดอ้วนลืมของเอาไว้คือประทับใจมากไปที่กาญจนบุรีใช่ป่ะแล้วประทับใจมากที่พักเอ่ยตลาดเอ่ยสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยประทับใจแล้วทีเนี้ยไปลืมไฟเนี่ยดวงที่เปิดอยู่ตรงหน้าเนี่ยลืมไว้ที่รีสอร์ทแล้วรีสอร์ทส่งมาให้แล้วเราก็ติดต่อเขาไปว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะมันมีเงินต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นบริการฟรีค่ะอะไรเงี้ยยินดีบริการค่ะอะไรเงี้ยแบบดีตั้งแต่ตอนไปแล้วก็ยันเราลืมของเขาก็ยังแบบเลิศกับเราแล้วทีนี้และเหตุผลก็คือทำให้นึกถึงอันนี้เล่าความเป็นมาทำให้นึกถึงว่าอุ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวยำบกที่เราไปเดินตลาดเจเจตอนกลางคืนของกาญจนบุรีแล้วทีนี้มันอร่อยมากมันเลิศมากอันนั้นมันแพ็คละ60หรืออะไร70อะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้ละแต่อร่อยมากไม่รู้จะทำยังไงบาร์อ้วนก็เซิร์ชใน Google ก็มั่วเมอไปหมดก็เลยลองเซิร์ชในโรบินฮูดค่ะแล้วก็ไปเจออุ้ย17กิโลเมตรว่าสั้นนะคะก็เลยแต่ก็มีอ่ะก็เลยลองสั่งดูนะคะก็เลยเนี่ยลองสั่งมาดูก็ได้แพ็คหนึ่งนะคะหมายถึงว่านี่คือแพ็คหนึ่งนะคะในราคา60บาทก็เลยเดี๋ยวจะมากินกันอยากกินก็เลยซื้อ2อันรอเธอโอ้คิดถึงฉันหรอฉันยุ่งนะสิฉันเอฟของ งานฉันเยอะมาฉันอยากกินเมี่ยงปลาทูฉันยังไม่ได้ไปกินเลยนี่กินอันนี้กว่ามายังไงสิอย่างนี้นะสลัดบุ๊บยำโบกทุกคนมันสุดยอดเลยถ้าเรากิน2อันไปเลยได้ไหมเนาะดีไหมสองอันบ้าๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินอันเดียวของก็ได้แล้วค่อยเบิ้ลเอา smell good มากร้านชื่อว่าร้านเผื่อใครอยู่ในกรุงเทพนะขอดูก่อนนะร้านครัวแม่เอ๋ยนะคะซื้อแบบสุ่มเอาอ่ะจากอะไรวะจำชื่อไม่ได้ละโรบินฮูดฮู้ทุกคนดูดิอยากกินต้องได้กินน่ะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใส่กะละมังเอาอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเซตละ60บาทก็เลยซื้อมา2เซตนะคะก็สั่งโน้นสั่งนี่เนาะก็ค่าส่ง70บาทลาดพร้าวอ่ะก็ยอมจ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตะเวนหาซื้อหรือว่าซื้อเครื่องมาทำเองก็คงจะมิได้อะไรเงี้ยอร่อยแน่นอนเพราะว่าชิมน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มแบบอร่อยมากสงสัยจะได้สั่งบ่อยๆถ้าเราอยากกินนะใครทำเป็นก็ทำมาขายในดอนเมืองเลยนะจะไปซื้อกินชอบมากเลยอ่ะกาญจนบุรีสดชื่นค่ะแต่ปวดแขนยกแขนไม่ไหวแขนข้างซ้ายมาลงตัวสดชื่นอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่ไม่ได้ม้วนแต่บานอ้วนว่าอร่อยกว่าเพราะมันเข้มข้นเหมือนแต่เจ๊ว่ามันอร่อยกว่าเยอะเลยมันหอมมันจะแบบน้ำลายไหลตลอดเวลาเลยอ่ะที่กินที่กาญจนบุรีนะเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ต่างเลยเนี่ยอันนี้เส้นใหญ่อันนี้สั่งเมกมีขาวอร่อยว่ะไม่ได้ละเบิ้ลเลยครับอยากกินอ่ะทำไงได้อ่ะนี่กล่องละ60บาท
ข้าไปดูใน Facebook หมายถึงว่าเซิร์ชใน Facebook อ่ะที่เขาขายกันเขาจะขายกันอยู่เซตละ60ถึง80ก๋วยเตี๋ยวชนิดเนี้ยอันนี้มีขาวนะคะขออนุญาตเบิ้ลเป็นแบบนี้เลยอร่อยเดี๋ยวนะโอเคเลยอ่ะเธอเชื่อป่ะพ่อกับแม่ฉันวาร์ปอีกแล้วอ่ะฉันงงมากฉันตื่นมาตื่นมาทำงานตอนเช้าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปก่อนนะไปได้ไหมขับรถไปเอามอไซค์เอารถกระบะไปเอามอไซค์ที่ชัยนาทแล้วกลับมาเดี๋ยวจะนอนคืนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอย่างเงี้ยขอให้ได้อะไรสักอย่างนึงมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะให้พ่อแม่ฉันเป็นไอ้นี่แล้วเนี่ยบริษัทขนส่งหรือรับจ้าง Messenger อะไรใดเอ่ยแล้วเนี่ยจริงขอให้ได้ไปสักนิดนึงโหดูเครื่องดิลุงไม่ผิดหวังจริงๆลุงอร่อยอ่ะใช่สไตล์ลุงแอดเหมือนกันลุงแอดก็ชอบแบบนี้แบบคือผักจัดเลยลุงเอาซ่อมมาจุ่มมีคนบอกว่าไม่พูดได้ไหมชอบดูตอนกินขอบคุณเพจพยาบาลอ้วนมากนะคะที่สั่งอาหารจากครัวแม่เอ๋ยแถมรีวิวให้อีกขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่เป็นเจ้าของเหรอคะหนูได้ด่ายังวะมันเลิศนะเลิศนะเอ้ยดังอ่ะเนี่ยบานอ้วนเนี่ยพูดดังมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดมากดิกินไปอะไรเงี้ยชอบดูตอนกินแล้วคนที่เม้นว่าไม่ตอบเม้นบ้างเนี่ยจะทำไงดีวะบันอ้วนนี่ขำเลยอ่ะอร่อยกว่าลุยสวนแน่นอนสัญญาใจทำไปลองเองก็นึกว่าจะถามนะเว้ยแป๊บเดียวคนสวยๆให้เป็นเฮอรี่เข้ามาจากตึกจักรขึ้นลาดพร้าวอ่ะจะตึกจักรลาดพร้าวอ่ะพอเห็นค่าส่ง70ไงพอดูเอ้ยแต่อยากกินนี่หว่าแม่งเดี๋ยวบอกมันมีเหลืองป่ะไงอร่อยมากไม่ให้แบบอ๋ออร่อยไม่ใช่นะโคตรอร่อยอยากทำขายเลยอ่ะอร่อยมากก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่รสชาติผักมันหลากหลายกว่าเมื่อเช้ามีคนเข้ามาด่าจูนว่าตะกระ เขาป่วยแหละวรรณพรเยอะเจ๊โดนด่าเยอะมากเลยนะแต่เจ๊เอาขึ้นหน้าเพจไม่กี่คนหรอกปัญญาอ่อนแล้วก็ทำเหมือนตัวเองสวยอะไรเงี้ย คอมเมนต์แบบนี้เนาะเราก็เลยไปคอมเมนต์ตอบประมาณว่าไม่ได้อย่างนั้นหรอกค่ะอะไรเงี้ยกำลังมีความสุขที่ได้พาพ่อกับแม่มากินข้าวอร่อยอร่อยพ่อกับแม่ชื่นใจมากอะไรประมาณเนี้ยคือโมเมนต์นั้นคืออยู่กับพ่อกับแม่ไปกินแกงป่าอยู่กาญจนบุรีอะไรเนี้ยแล้วเขาก็เข้ามาว่าเข้ามาเน็บเข้ามาเน็บแล้วก็เลยแล้วเขาบอกอุ้ยไม่มีอะไรนะคะชอบดูค่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อขอบคุณนะคะที่ติดตามแต่ว่าไม่อยากให้เน็บแนมกันเลยอยากให้คุยกันดีๆอะไรเงี้ยเขาลบเมนลบโพสต์หายตุ้ยไปเลยก็เลยว่าจะก็อะไรเขามีคนหนึ่งเขาด่าเยอะก็ตัดสินใจค่อยๆทยอยบล็อกไปเรื่อยๆแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ส่งพลังลบอ่ะเนาะก็ไม่อยากให้แฟนๆเห็นด้วยเดี๋ยวทะเลาะกันเองขอปัดขวาน่าจะสั่งมาทักสามเนาะกำลังดีเลยนี่แหละพอครับ
เขามาว่ายายดมพูดมากพี่ต่อยปากมากอะไรนี่แหละบรรอ้วนก็เลยบล็อกเขาเลยว่าเราก็ไม่ว่านะไปว่าผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่น่ารักอ่ะพอเขาไปดูเขาก็แก่แล้วเขาก็ว่าได้แต่หมายถึงว่าเขาก็อยู่ในฐานะที่แบบดูน่าแก่ๆอ่ะแต่ว่าไม่ควรนะคะว่าอร่อยมากบาดอ้วนนี่แบบไม่อะไรเลยพี่พวกเราอะยังหัวซากันเลยบ่ชอบกันก็อย่าดูกันว่ะลอยไม้ลุงแอดจ้วงผักอย่างเดียวเลยถาดเล็กไปจริงกี่โมงละอเมริกาการเผ็ดกับซีแอตเทิลถือว่าเป็นแบบไม่กินเอาอิ่มอ่ะอย่างเงี้ยกินแบบอภิไทยอ่ะต้องลองนะน้ำลายพุ่งอร่อยอร่อยกดแชร์เอานะเดี๋ยวจะแก้โพสต์แล้วติดแฮกเพจเขาให้เลยเห็นในเมนูมีผักกระพงกระเพราด้วยนะแต่จุดจักรลาดเท้าอะไรเนี่ยชอบมากเลยอ่ะชอบมากต้องลองเองนะคะแต่จะหาว่าเอ๊ะโม้ป่าวะอะไรเงี้ยต้องลองนะเลิศว่ะสดชื่นเป็นเมนูที่สดชื่นเมื่อวานฉีดวัคซีนนะคะปวดแขนข้างซ้ายอร่อยทั้งคู่ค่ะทำไมกินเยอะจังพี่ชอบดูจ้ะทำไมกินเยอะจังเป็นคำถามที่เราต้องตอบแบบไหนดีกินเก่งกินเยอะจริงหรอยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะเนี่ยว่าทำไงดีอ่ะต้องกินยังไงดีแย่จัง ก๋วยเตี๋ยวยำบกกินแล้วน้ำลายมันออกอ่ะกินไปแล้วน้ำลายมันปิดออกมาลงตัวมากชอบเมนูแบบนี้มากชอบมากเลยจริงจังแหละบางคนเขาตัวเล็กๆเขาอาจจะแบบเขาอาจจะกินแบบน้อยๆเขาก็อิ่มอะไรเงี้ยบางคนกินไม่อิ่มอ่ะถ้ากินอันเดียวอ่ะเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นสิบเต็มสิบไม่หักอย่างเดียวอยู่ไกลเกินแต่ก็สารฝันนะ17กิโลเมตร70บาทค่าส่งก็ยอมจ่ายพอมันชื่นใจอร่อยมาก
ไอ้ที่เด็กๆ เขาซื้อไอ้ที่เป็นสลัดโลหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรนะอะไรนะอะไรนะพูดดิอันนี้อร่อยกว่าแบบนี้มีอีกอันนึงตลาดสามชุกมีความคล้ายๆถ้ากลับไทยจะมาหามาเลยค่ะกาญจนบุรีร้านนี้แล้วก็ตลาดสามชุกร้อยปีนะคะชอบดูบานอ้วนเวลากินเพลินดีเบื่ออีอ้วนเอ้าเบื่อก็เข้ามาพิมพ์อย่างเงี้ยเหรอไม่เท่เลยอ่ะเป็นความเบื่อที่ไม่เท่เลยอ่ะคิดว่าคนอื่นเขาคิดว่าคุณขุนแผนเท่เหรอกับการที่ได้เม้นแบบเฟียสๆเนี้ยขอให้มีความสุขจริงๆได้สักทีนะแต่งหน้าจะไปไลฟ์สดเอ็นดูเนาะเอางี้แหละเอ็นดูไกลค่ะอ่านคอมเมนต์พี่ด้วยคุณกัลยาอ่านแล้วนะคนก็มาหลากหลายรูปแบบอะเนาะหยุดอ่านคอมเมนต์ได้แล้วก็กินไปอะไรเงี้ยมีคนคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากพูดมากลีลาแล้วก็อะไรวะกินอะไรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยปล่อยก็ทำตัวที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์แล้วกันนะใครชอบก็ดูต่อใครไม่ชอบก็ดูอีกแป๊บนึงถ้าเบื่อก็ขอให้ชีวิตมีความสุขเถอะจริงขอให้มีความสุขน่าสงสารขอบคุณค่ะลุงลุงไปไหนอร่อยมากลุงจ๋าหนูอยากกินพุดดิ้งอ่ะก็เป็นไปตามไลฟ์สไตล์แหละค่ะทุกคนคนชอบก็ดูคนไม่ชอบก็ดูอีกแป๊บนึงไม่มีอะไรเราไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายใครเราไม่ได้ตั้งใจมาแบบว่าสนุกสนานเอาชนะใครทั้งนั้นเรามีความสุขของเราเรามีแฟนเพจที่ติดตามของเราเราทำคลิปแบบนี้มา 5-6 ปีแล้วอะเราก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพได้ความสุขแหละถ้าใครดูแล้วไม่มีความสุขก็ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขได้สักทีนะคะถ้าถึงขั้นที่ว่ามาช่องที่มันเป็นบันเทิงเป็นความสุขอย่างเงี้ยเรายังทุกข์อยู่เนี่ยมันก็น่าสงสารน่าเห็นใจจริงนึกภาพดิจริงปะนี่มันรุ่นไหนแล้วอะ40ปีแล้วอะพี่รุ่นนี้ด่าไม่เข้าแล้วอะคือแบบเราอะเป็นคนที่แบบว่าโดนด่าแบบมาตลอดอยู่แล้วแต่เด็กหรือโดนเน็บโดนพูดใส่อะไรเงี้ยคำแรงๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่7ขวบใช่ป่ะโดนเน็บโดนแกล้งพูดเพ้อๆแต่ด่าก็โดนไม่รักโดนไม่เอ็นดูก็โดนอะไรเงี้ยโดนคำพูดอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละก็ถือว่าคนที่สะท้อนความเป็นตัวตนออกมานั่นแหละก็ถือว่าน่าสงสารใครดูแล้วมีความสุขแฮปปี้พิมพ์ว่าปี้อันละ35บาทยำ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 ไม่หวานมากเราก็เตือนสติแหละเพราะว่า
เราก็เข้าใจห่วงที่เป็นพวกแบบซับคอนเชียสแบบว่าคือบางคนไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเหงาโคตรเลยหรือว่าเศร้าโคตรเลยก็ไปใช้วิธีระบายความรู้สึกแย่ๆแบบต่ำตมหรือทัศนคติหรือคำศัพท์หรือคลังทัศนคติของตัวเองออกมาเพื่อที่จะพรั่งพรูแล้วก็พยายามฉุดคนอื่นให้ดูต่ำอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงประเด็นแล้วเราเข้าใจตรงนี้ไงมันก็เลยแบบเอางี้ดีกว่าทุกคนที่อ่านคอมเมนต์เขาว่ารู้สึกใช่น่าเบื่ออีอ้วนนี่เงี้ยมีคนเห็นด้วยกับเขาไหมส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแบบเออว่ะตลกอะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมล่ะเออนั่งสารคล้ายๆงั้นแหละคืออันนี้เราอะถกกันเพื่อให้เราอะได้คิดต่อว่าเวลาที่เราอะโมโหใครแล้วไปลงหรืออะไรบางอย่างที่เราไปเผลอดูถูกคนอื่นอะคิดว่าตัวเองสูงแต่ไปดูถูกหรือไปต่อว่าตำหนิอะโดยที่ไม่ได้มองตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะเหมือนพี่ๆแม่ๆบางคนอายุเยอะถือว่ากูอายุเยอะกูอยากจะติอะไรก็ได้ติแบบแรงๆคำแบบต่ำๆออกมาอะไรเงี้ยโอ้ประมาณเนี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะฉันอีโก้ฉันอัตตาฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าฉันมีอายุกว่าฉันจบปริญญาตรีฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันผอมฉันสวยฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่สะท้อนออกมามันแบบ so sorry for you ซะก็ต้องดูแล้วแบบแฮปปี้ป่ะจริงๆไม่มีอะไรเราถือว่าเราอ่ะเป็นเราถือว่าเราเป็นตัวแทนของเจ้าหญิงแห่งการโดนบูลลี่ก็แล้วกันเพราะว่าเราโดนเยอะนะคะซึ่งเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยแล้วเราก็พัฒนาตัวเองตลอดด้วยนะเราพัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในองค์กรพัฒนาการทำงานศักยภาพในการใช้ชีวิตการทำงานกันนู่นนี่เนี่ยหลายๆอย่างเลยแล้วเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่จะแบบว่าให้ทุกคนมาชมเราได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่ใครๆจะมาสะท้อนอารมณ์แบบด้านมืดได้อะมันตัวตนของคุณเลยค่ะคุณเอ็กซ์เพรสตัวเองค่ะที่คุณเข้ามาพิมพ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณเอ็กซ์เพรสตัวเองชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบานอ้วนพูดเนี่ยไม่ได้เพื่อจะไปเอาเรื่องอู้แล้วลุงก็ไม่เอาช้อนมาให้น้องหรอกลุงก็อ๋อเขามีช้อนให้จริงชิมาเอินอ่ะบวกหนึ่งมามันคือมันยังไงกันนะอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วพอเรารู้ทันโกรธเรานะพอเรารู้ทันอ่ะพอเรารู้ทันแบบว่าพูดในเชิงที่แบบว่ายังไงนะคะต้องการจะสื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ทันอ่ะโกรธเราเหมือนเด็กทิกตอกที่เขาบอกว่าอ้วนจังเลยอะไรเงี้ยมันทำไมถ้าเราพูดกับว่าอุ้ยหน้าเหี้ยจังเลยอย่างเงี้ยโกรธเราเฉยอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะฟิลแบบเปียกเปยแบบนั้นคือพอเราอ่ะสะท้อนความจริงกลับเงี้ยก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้เด้อยังไงสิแจมคือเราอะเจอมันทุกห้วงอารมณ์หรือเจอคนทั้งเป็นเด็กทั้งเป็นผู้ใหญ่ทั้งคนที่ใครๆหลายๆคนคิดว่าเขาแบบเจ๋งอะไรเงี้ยแต่เขาก็แสดงด้านมืดอะไรแบบนี้ออกมาแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็แบบเราเข้าใจอ่ะเราพูดอย่างเงี้ยไม่พูดก็ไม่ได้คนตามเยอะเราก็รู้สึกว่าเออคนบางคนอาจจะโดนกดดันด้วยเรื่องแบบนี้อยู่ก็ได้คนใกล้ตัวชอบมาพูดให้เรารู้สึกจนมุมไปในที่ทำงานจะเดินไปในมุมชงกาแฟก็โดนแทะโลมด้วยคำพูดต่างๆดูถูกในด้านความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาศาสนาเพศอะไรเงี้ยโดนเหยียดโดนเน็บอ่ะหรือบุคลิกภาพที่แตกต่างอะไรเงี้ยแล้วพยายามที่จะเบรกอะไรเงี้ยไม่ได้พูดถึงแค่ความอ้วนหรอกบางคนดูถูกการศึกษาต่ำหรือการอาชีพการงานหรือคือขิงขาตะไคร้ใบกะเพรากันอะไรเงี้ยมันคือแบบอะไรกับพนาคอสตา yes สำหรับแยมสตรอเบอรี่หวานไปหน่อยแต่ข้างในเลิศจังเลยอ่ะจีอ่ะยำยำยำพานาคอสต้าจริงๆอร่อยอ่ะ
ในในเลิฟดึกแล้วนอนได้แล้วอะมีลูกอันนี้ด้วยเมื่อกี้สดแต่น้ำไงถ้าถามว่าชอบอันนี้กันนี้ชอบไหนชอบมากกันแยกไม่ออกลุงจ๋าลุงจ๋ามาม่ามาม่าอร่อยค่ะอันนี้พานาคอต้าเลยอ่ะพานาคอต้าที่เซเว่นอ่ะอ่ะเร็วเขาก็มีขายหลายอย่างนะในร้านเขาเนี่ยคนละเนื้อในเซเว่นจะมีความแห้งกว่านี้อีกหน่อยและมีกลิ่นความนัวมากกว่านี้อีกหน่อยส่วนอันเนี้ยอร่อยแล้วก็จุ๊ยส์นะคะถามว่าด้อยกว่ากันไหมไม่รู้สึกว่ามันด้อยหรือว่าด้อยกว่ารู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยได้ปะสตรีทฟรอมเบิร์กโอไอสเตย์บีไซด์ยูเงาเบื่อเหนื่อยจากงานก็นอนดูไลฟ์สดบานอ้วนงานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราผักผ่อนก็หายเหนื่อยกายก็ไม่เป็นไรหรอก อุ้ยขอบคุณกำลังใจค่ะอ่านไม่ทันเลยค่ะอ้าปากตามบานอ้วนมาซะ ไม่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็ค่าส่งไม่แพงหรอกก็โรบินฮูดนั่นแหละเอาลุงเอาอย่างนั้นเลยเหรอลุงปรึ๊บไปเลยเอาไปหนูมัวแต่คุยไม่กินสักเสร็จลุงมาเช้าเยโดไม่ลงกับข้าวเก่าเมื่อคืนเดี๋ยวลองชิมอันนี้หน่อยดิก็ลองชิมดูเดี๋ยวจะไปออฟฟิศแล้วไปอร่อยทุกอย่างอร่อยค่ะอร่อยลองกินน้ำจิ้มเนี่ยหวาน หวานแต่ไม่ได้หวานเยอะนะแต่ก็แบบหวานกรอบแค่อิ่มอ่ะเนาะมีความเพลินมากเชื่อไหมเนี่ยอิ่มปานกลางฮะทุกคนโทรศัพท์บานอ้วนหลับลุงมีเบอร์โทรแปลกๆโทรเข้ามาทวงเงินพูดปัญหาอะไรอย่าทำร้ายกันด้วยวิธีนี้เลยเมื่อวานฉีดเข็ม3ทั้งบ้านเลยเหรอบอพ่อกับแม่ฉีดไปแล้วเหลือบานอ้วนกับลุงแอนหายง่วงเลยเห็นมะม่วงไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหวานกรอบอร่อยแต่ชอบแนวเปรี้ยวปลาทูรัดพริกอร่อยมากถ่ายรูปไปแล้วสนใจพี่ด้วยพี่คิดถึงพี่กัลยาใจเย็นๆพอประมาณหนูเห็นพี่พยายามพิมพ์แล้วก็พยายามแบบใส่สติกเกอร์หรือใส่แบบอีโมติคอนอะไรมาเยอะๆหนูขอบคุณมากๆพี่แต่ให้หนูนั่งอ่านคอมเมนต์พี่คนเดียวหนูทำไม่ได้แล้วก็บางทีสาระไม่มีอย่างเช่นพี่ส่งอีโมติคอนตึงๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอเป็นคำพูดพี่ก็พิมพ์ในลักษณะเชิงว่าสนใจพี่ด้วยพี่คิดถึงอย่างเงี้ยหนูคิดถึงพี่เหมือนกันพี่มาให้ได้ทุกไลฟ์นะคะหนูยังจำพี่ไม่ได้เลยจริงๆด้วยใจเลยถ้าพี่ชอบหนูจริงนะพี่มาพี่ทักทายสบายๆไม่ต้องถึงกับ harassment แบบว่าทักทายแบบธรรมดาแบบใสๆสบายดีนะเออพี่คิดถึงนะลุงคิดถึงนะหนูกินข้าวยังอะไรเงี้ยสบายๆไม่ต้องว่าเฮ้ยน้องบ้านดูนี่พี่น้องบ้านไฟไฟเย้ๆอย่างเงี้ยใจเย็นๆพี่ไม่เป็นไรโอ้โหบ้านอ้วนแม่งไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วมีวันไหนเลยไม่ไลฟ์ใช่สบายๆจะได้ไม่เครียดนะคะมันจะมีแฟนเพจแบบเนี้ยพอมาวูบๆอ่ะเราก็ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ใจหายอยู่ บัดว่าทำตัวไม่ถูกดิฉันไม่ใช่แบบฉันงงสบายๆ FC จากสงขลาได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วน้ำลายสอ
เพื่อนเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเอาน้ำพริกนรกมาฝากเดี๋ยวรอดไข่เจียวกินละแล้วมีผักอะไรกรอบกินคู่ป่ะจริงๆถ้าน้ำพริกก็ต้องอดมีแบบแตงกวากรอบๆมะเขือกรอบๆไม่ได้อะไรเงี้ยบัดอ้วนพูดให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งนะคะอยากฟังคำพูดดีๆลมหายใจที่เรามีก็มีค่าที่สุดแล้วค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความสุขทุกคนเลยนะคือพลังบวกดีที่สุดเป็นแง่มุมที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายเรื่องแย่เรื่องเศร้ายังไง คิดบวกและมองโลกในแง่ดีหาแง่มุมดีๆกับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วเราจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาให้กับพลังลบส่วนใหญ่ความทุกข์และความสุขเนี่ยมันเกิดจากจินตนาการภาคต่อนะมันขึ้นอยู่กับเราเราจะให้อิทธิพลฝั่งทุกข์หรือฝั่งสุขอะนะเราสามารถมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองได้จริงๆนะคะโอเคค่ะพี่น้องจริงเราสามารถมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองได้โดยการที่บริหารจัดการเรื่องราวที่เจออยู่ตรงหน้านะคะไปในเชิงแง่มุมที่ดีที่สุดแบบนั้นน่ะนึกออกไหมบัดอ้วนไม่ใช่คนที่โอ้โหฉันเลิศนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเธอฉันบริหารคนเกือบ20คนในบริษัทปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเรื่องนู้นนั้นนี้บทบาทต่างๆพวกเราทุกคนก็ต่างมีต่างพบปัญหาเหมือนกันทำไมเราถึงไม่ได้แบบดูวุ่นวายดูแบบอะไรขนาดนั้นเลยไงเพราะว่าสติไงมีสติแล้วก็ค่อยๆบริหารจัดการไปอย่างเงี้ย บัดอ้วนว่าพอมองอะไรอะไรในแง่ดีอ่ะสมมุติว่าเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้โหเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยทำได้ดีที่สุดอ่ะมีอะไรบ้างแค่นั้นก็ทำไม่ไหวแล้วนะแค่นั้นก็ทำไม่ไหวแล้วนะใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราให้เวลากับสิ่งใดเอ่ยต่างๆที่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะก็ทำไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรดีๆเยอะมากเลยนะคะให้เราเก็บเกี่ยวเหมือนความรู้เนี่ยในวันนึงเนี่ยคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงใช่ปะความรู้เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอินพุตเข้ามาในตัวเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเลือกที่มันมีประโยชน์อะมันก็จะมีแต่ประโยชน์เต็มเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเราไปเลือกมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างเอาไม่ต้องเรื่องกินนะเอาเรื่องแบบเกี่ยวกับสุขภาพจิตอะนะคะมันก็ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยเรื่องบางเรื่องรู้แล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับรู้เลยนะคะส่วนใหญ่บางอ้วน จะให้ความสำคัญกับการ โฟกัสกินอันนี้แล้วคันคอนะ ให้ความสำคัญกับการโฟกัสนะคะแล้วก็ให้เวลากับเรื่องที่มันใช่อ่ะอย่าอินพุตใช่พี่น้องคือถ้าเราอินพุตให้ถูกที่มันก็โอเคอะไรเงี้ยไม่งั้นอ่ะบัดอ้วนก็หวั่นไหวไปหมดเลยมันมีเรื่องข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงบวกเชิงลบเยอะไปหมดเลยค่ะถ้าเราไม่แบ่งจัดสรรหรือคัดหรือ priority คือการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวเนี่ยเราจะมั่วอีรั่วอีตั้วไปหมดเลยท้อเหลือเกินเนี่ยจะฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเราอาจจะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกมากเลยนะคะเราอาจจะเล่ามีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์หรือมีโอกาสที่จะได้หามุมดีๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะดีกว่าอะไรเงี้ยบัดอ้วนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะในมุมอะไรที่ดีๆไว้ก่อนอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เจอทางตันอย่างเดียวมันก็จะมีทางมีสิ่งใดๆที่เราสร้างไว้อะเป็นสิ่งดีๆอะจะดีกว่าตายไปก็เท่านั้นอะถ้าตายแบบฆ่าตัวตายอะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะจิตไม่ดับหรอกจิตยังอยู่บาดอ้วนคนเห็นผีนะจะเดินไปนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เห็นแม่บ้านเดินผ่านอะคว้าตัวแล้วหายวับไปกับมืออะไอ้ยะก็เลยรีบเดินตามไปห้องผ่าตัดมันเป็นอุโมงค์แม่บ้านนั่งกินข้าวอยู่ประสงค์นั่งกินข้าวอยู่อ้าวปะเล็กมากินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยชื่อเล็กชื่อเล็กอ้าวประสงค์ยังไงวะเนี่ยตีสองตีหนึ่งตีสองรับเวรใหม่ๆปรากฏว่าโอ้ประสงค์นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นแล้วใครก็ไม่รู้เนี่ยที่เดินผ่านไปพอวันรุ่งขึ้นกลับบ้านมาแม่พี่ต๋อยป้าน้อยแกตายไปครบรอบ2 ปีหรือ1 ปีวะแล้วทำบุญ
ในคืนวันนั้นคืนวันนั้นอ่ะขึ้นเวรลงเวรเสร็จกลับเพชรบูรณ์และในคืนวันที่กลับเพชรบูรณ์ก็จัดงานทำบุญแจกข้าวบอแล้วทีนี้บานอ้วนกำลังเก็บโต๊ะกับพี่ต่อยถ้าเป็นต่างจังหวัดปิดถนนครึ่งถนนไงเอารถบรรทุกขึ้นมาแล้วเอาแห่กลางเป็นเวทีไงแล้วก็เลี้ยงเปิดหมอลำแล้วก็เป็น ทำบุญหาคนตายนะใช่ไหมแล้วทีนี้อยู่ดีก็เด็กในงานอ่ะบ้านอยู่ในป่าช้าโดนมอไซค์ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ขโมยมอไซค์มาหรืออะไรนี่แหละชนตูดแล้วหัวตีกลับมาชนที่ท้ายรถแล้วก็นอนเอื้อเอื้อเลือดเต็มไปหมดบาดอ้วนเห็นอยู่ตรงหน้าแต่คือแบบแล้ววันที่มีนิแบบมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตหลายรอบมากอย่างวันมาคบูชาหรือวันอาสาฬหะวะปีนั้นอ่ะก็คือเห็นผีอะไรเงี้ยเห็นพร้อมๆกันกับเห็นแบบมีคนเห็นอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีก็เห็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบัดอ้วนมองว่าจิตไม่ดับการฆ่าตัวตายจิตไม่ดับการสร้างประโยชน์มันจะยกระดับจิตใจแล้วก็มีโอกาสได้เจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอ่ะในทางที่ดีอะไรเงี้ยจะเกิดวันเสาร์แต่ว่าบ้านใหม่ไม่เจออะไรบ้านใหม่อย่างแบบคลีนคลีนไม่เจออะไรถ้าเจอที่นี่แต่ที่นี่ไม่เจอนานแล้วแต่เจออยู่ที่ออฟฟิศออฟฟิศก็จะแบบคนข้างนอกจะเป็นชุดสีขาวคนข้างในเนี่ยไม่ใส่เสื้อแล้วก็เห็นเป็นตัวแบบบางทีก็เห็นแบบบางทีก็เห็นแบบนั่งยองๆนั่งกอดเข่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเห็นอยู่ตรงวิกอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมโนแล้วมโนปะวะอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเห็นอะไรเงี้ยในไลฟ์สดยังเห็นนะอะแบบว่านั่งอยู่เงี้ยแล้วก็แบบลอยขึ้นศาลพระภูมิไปเลยจ้าอย่างเงี้ยลอยขึ้นศาลพระภูมิไปเลยจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาทุกคนแล้วไลฟ์สดกินข้าวอยู่นั่งล้อมวงพี่แอนนั่งอยู่ตรงข้างๆพี่แอนอยู่เงี้ยพี่แอนก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่เห็นนานแล้วแต่เล่าให้ฟังว่าบานอ้วนกล้าพูดเพราะว่าเรารู้สึกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันเรื่องพวกเนี้ยแต่บานอ้วนคนดวงแข็งบานไม่รู้แต่ใจแข็งใจหมายถึงว่าไม่ใช่ใจไม่ใช่แบบเป็นคนใจแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเห็นศพอ่ะไม่กลัวเอาคนมาสับๆๆๆๆอย่างเงี้ยสมมตินะเอาคนแบบสดๆก็ได้หรือว่าดองก็ได้เอามาสับๆๆๆๆแล้ววางอะไรเงี้ยจะไม่รู้สึกกลัวจะเฉยๆจะแบบก็จะรู้สึกอึ้งนิดนึงแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นบางคนจะกลัวมากอะไรเงี้ยแต่บัดอ้วนก็จะเป็นคนแบบนั้นเลยจะเป็นคนที่แบบว่าแต่จะกลัวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะตายอ่ะนึกออกมั้ยรถกำลังจะชนอย่างเงี้ยกลัวแต่ถ้าตายไปแล้วนอนกองอยู่ตรงนี้หัวไปทางขาไปทางไส้เซ้ยอะไรเงี้ยคือดูได้เป็นคนที่แบบว่าปงอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้พยาบาลอ้วนเป็นพยาบาล ICU มาตลอดชีวิตการเป็นพยาบาลนะคะแพ็คศพมาเป็นร้อยศพหมายถึงว่าได้มีโอกาสทำงานคุกคีกับเดดบอดี้อะไรเงี้ยหนูนี่กลัวจนตาขาวแต่ก็ชอบเจอจริงๆมันอาจจะเป็นจิตพูดแบบว่าจิตตัวเองหรือเปล่าปรุงแต่งหรือเปล่าวันโอ้ยยังไม่ชัวร์เลยจะมีแค่ชัวร์แค่ไม่กี่ครั้งที่แบบมีคนเห็นด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่วันอาสาฬหะรอบนั้นที่ว่าเราเห็นคนยืนอยู่ตรงหน้าห้องครัวแล้วก็แบบหันไปทีก็ไม่มีละแต่ว่าตรงนั้นแหละก็ไม่เป็นไร6โมงเย็นปกติก็คือตอนนั้นแต่งงานยังไม่รู้ลุงน่าจะแต่งละคือลุงก็จะแบบว่าวันเอ้ยไปลอยกระทงเอ้ยไม่ใช่ไปเวียนเทียนแต่วันนี้ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเวียนมันเอาออกไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่บอกใครเจอแล้วก็ไม่บอกใครมัน4ทุ่มตรงอ่ะพี่อีกคนนึงแกอยู่โรงพยาบาลปะเก็ดแกมาพาร์ทไทม์แกก็เจอคนเดียวกันใส่ชุดสีเดียวกันยืนท่าเดียวกันมองไปทางทิศเดียวกันรูปพรรณสันฐานเดียวกันอะไรเงี้ยแต่บัดอ้วนไม่เห็นละตอนสี่ทุ่มพยายามเพ่งก็ไม่เห็นละแต่พี่ก็เห็นแต่บัดอ้วนอ่ะไม่เห็นนะเขายังอยู่อะไรเงี้ยอ่ะก็ให้อธิบายรูปพรรณสันฐาน ก็ตรงกัน ก็เลยว่ากูนี่ไม่ได้มโนนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างบางทีเราก็แต่ละคนแบบเหมือนเราแบบคนกลัวเนาะก็กลัวแหละยินดีค่ะไปดีกว่าไปทำงานต่อดีกว่าขอบคุณที่ติดตามนะคะใครที่ดูแล้วไม่ชอบมันด้วยจริงๆก็ขอโทษด้วยจริงๆนะเราไม่ก็ไม่รู้เราไม่ทำอะไรให้ใครเราก็อยากให้แบบเราสร้างกิจกรรม
ชุมชนในไลฟ์สดพยาบาลอ้วนเนี่ยก็เพื่อมิตรภาพทั้งนั้นแหละมันอาจจะเป็นบุคลิกภาพที่ outstanding เราไม่ใช่คนที่แบบเหมือนสวยสแตนดาร์ดหรือหน้าตาดีหรือเป็นคนที่บุคลิกภาพหรือมารยาทหรือกิริยาท่าทางมาตรฐานผู้ดิบผู้ดีใครมาตรฐานสูงก็ถือว่าศีลไม่ตรงกันศีลไม่เสมอกันพี่ๆก็เปลี่ยนช่องไปหรือดูอีกแป๊บนึงเปิดใจก็เป็นเพื่อนกันนะพี่ใครไม่ชอบเราบังคับไม่ได้อะเราทำให้คนอื่นมารักเราไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้นะแต่ว่าใจเราชอบอะไรบัดว่าก็มีกาลเทศะของเราอยู่ก็ไม่มีอะไรนะคะยังไงใครอยากเป็นเพื่อนก็ติดตามกันไว้ไม่มีอะไรนะคะบางทีเราพูดกับแบบตรงๆอะไรเงี้ยรับกันไม่ได้ก็ต้องฝึกแล้วนะคะต้องฝึกสุขภาวะทางจิตเราอะจิตแข็งเพราะว่าเราทำงานและประสบการณ์ของเราค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการทำงานร่วมกับคนนะคะหมายถึงว่ากับผู้คนในออฟฟิศในทำงานอะไรเงี้ยหรือหน้างานที่มันมีประสบการณ์ในการทำงานในลักษณะของก็ต้องตัดสินใจหรือมีความมั่นคงทางจิตใจพอสมควรอะไรเงี้ยหรือประสบการณ์ความล้มเหลวล้มมาแล้วก็เจอคนประเภทต่างๆมันทำให้เราแบบไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอกับคุณที่คุณพยายามจะดึงให้เราต่ำลงมาได้ตลอดนะคะแต่เราก็ไม่ได้เข้มแข็งเราก็เป็นมนุษย์คนนึงนั่นแหละมาก็เพื่อสร้างมิตรภาพถ้ามาแล้วเพื่อที่จะดึงให้คนอื่นตกต่ำแล้วให้คิดว่าตัวเองสูงอ่ะมันอ้วนคิดว่าพี่ๆน่าจะคิดใหม่ดีกว่าโลกเรามันเครียดพออยู่แล้วนะคะไปทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองให้ตัวเองได้ภูมิใจกับคนที่ตัวเองรักดีที่สุดนะคะอันนี้บอกถึงคนบางคนที่เข้ามาเม้นด่าย้อนหลังอยู่นั่นแหละคืออะไร บอกไม่ไหวเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะนะแต่คือแบบปากบอกว่าไม่ชอบนะแล้วมีการบอกให้ไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมาไล่เม้นทุกคลิปคืออะไรเข้าใจกับตัวเองหน่อยนะคะก็ขออนุญาตสะท้อนไปแบบนี้แล้วกันใครชอบเราก็ดูใครไม่ชอบเราบังคับอะไรได้อะใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรถ้ามันเป็นกิจกรรมสร้างมิตรภาพธรรมดาคิดบวกไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะ I love you good like good share สวัสดีค่ะบายปวดแขนนะยกไม่ได้ข้างเนี้ยแต่ข้างเนี้ยโอเคนี่ได้ไปแล้ว